ดีเจพุทธหลงลูกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหอมเดี๋ยวจุ๊บคุณพ่อป้ายแดงละมุนมากเรียกว่าเห่อแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณพ่อป้ายแดงดีเจพุทธพุทธิชัยเมื่อภรรยาสาวจุ๋ยวรัตยาได้คลอดลูกชายคนแรกน้องพีเจให้ออกมาลืมตาดูโลกได้เพียงแค่3อาทิตย์เท่านั้นแต่กลับสร้างความหลงให้กับคนในครอบครัวและแฟนๆเป็นอย่างมากค่ะโดยล่าสุดจุ๋ยวรัตยาได้เผยคลิปน่ารักให้ได้เห็นอีกครั้งโดยเป็นคลิปที่สามีหนุ่มดีเจพุทธกำลังหยอกล้อกับลูกชายน้องพีเจด้วยการทั้งจุ๊บทั้งหอมซึ่งมองเป็นภาพที่ละมุนตาสุดๆค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเดี๋ยวหอมเดี๋ยวจุ๊บรอบที่ล้านละครับพ่อครับงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดหัวใจให้อย่างรัวๆทั้งยังคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันด้วยค่ะว่าน้องพีเจน่ารักน่าฟัดขนาดนี้หากใครที่ได้อยู่ใกล้ๆก็คงจะอดใจไว้ไม่อยู่เหมือนกันจริงๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ